งอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ที่จังหวัดเลยแล้วมายืนอยู่ที่ในร้านครัวแอร์พอร์ตเมืองเลยนะครับบรรยากาศที่นี่ดีมากแต่บอกเลยว่าอาหารดีกว่าหลาย10เท่าไม่เชื่อตามมาชิมคุณฝนคะร้านเราชื่อว่าครัวแอร์พอร์ตทำไมหน้าร้านมีสัญลักษณ์เป็นตุ๊กตาอะไรอะผีตาโขนเหรออ๋อผีตาโขนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเลยค่ะเหมือนเป็นตัวแทนของจังหวัดเลยเวลาแขกมาหรือเราอยู่ใกล้สนามบินเนี้ยค่ะก็คือได้มาถ่ายรูปไปเช็คอินหรืออะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าใช่มาถึงเมืองเลยใช่ใช่ค่ะคนที่เข้ามาที่นี่เวลาเขาลงเครื่องมาเสร็จเขาก็มื้อแรกที่จังหวัดเลยก็จะต้องสั่งอะไรกินบ้างร้านเรามีอะไรขายคะจะมีเป็นผัดไทยครัวแอร์พอร์ตแล้วก็จะมีกุ้งกระเบื้องเมืองเลยตงหมูอย่างเงี้ยค่ะคือใช้คอหมูย่างมาทำอะค่ะเมนูเยอะจังเลยอะถ้าสมมติวันนี้ให้คุณฝนแนะนำอาจารย์หนึ่งอย่างจะแนะนำอะไรดีคะเมนูนี้เลยค่ะต้มข่าปลาสลิดอุ๊ยแล้วทำไมต้องเป็นเมนูนี้ล่ะเมนูต้มข่าปลาสลิดนี้นะคะเต็มไปด้วยสมุนไพรไทยและประโยชน์จากเนื้อปลาค่ะดีต่อสุขภาพถ้าเป็นเมนูกะทิเมื่อไหร่เราจะใช้อัมพวากะทิ 100% ค่ะเข้มข้นหอมมันกลมกล่อมอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะอ๋องั้นอาจารย์ขอชิมนะคะน้ำแกงกะทิกลมกล่อมกำลังดีเข้มข้นหอมมันเข้ากันดีกับเนื้อปลาสลิดที่ทอดมากรอบกรอบอย่างดีถ้าอย่างนั้นช่วยเล่าวิธีทำแล้วก็เคล็ดลับในการทำเมนูนี้ให้เราฟังหน่อยนะคะขั้นตอนการทำนะคะเราก็จะเตรียมเครื่องข่าตะไคร้ใบมะกรูดมีหอมแดงหรือมีเห็ดหรืออะไรที่เราอยากจะใส่เข้าไปเพื่อเพิ่มรสชาติอะค่ะเอาลงไปคั่วในกระทะก่อนพอเครื่องแกงเริ่มหอมขึ้นมาปุ๊บเราก็ใส่น้ำซุปลงไปรอให้น้ำเดือดเราก็จะเติมอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองนะคะคราวนี้เราก็จะปรุงรสมีน้ำปลามะนาวผงปรุงรสนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีน้ำตาลตั้งให้น้ำเดือดเราก็จะใส่ปลาสลิดทอดกรอบลงไปนะคะและเคล็ดลับที่ทำให้น้ำกะทิกลมกล่อมเราเลือกใช้อัมพวากะทิ 100% นะคะขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองค่ะเสร็จแล้วกับเมนูต้มข่าปลาสลิดของทางร้านเราค่ะรสชาติเข้มข้นหอมมันอร่อยแบบนี้เพราะว่าอัมพวากะทิ 100% นี่เองไม่ต้องมานั่งคั้นเองด้วยอร่อยเหมือนกะทิคั้นสดคุณต้องลองแล้วล่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณฝนนะครับที่ใจดีช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์และบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเราในวันนี้ต้มข่าปลาสลิดรสชาติดีเข้มข้นหอมมันสะอาดปลอดภัยรับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดจุดประกายแล้วก็กิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับและสัปดาห์หน้านะครับอาจารย์จะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนและเป็นเมนูอะไรต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด